สวัสดีค่ะมาพอกอีกแล้วจ้ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมื้อนี้พากินเมนูแซ่บๆอีกแล้วจ้ะเมนูอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะเมนูแกงหน่อไม้ใส่อึ่งเนาะจ้ะถ้าได้อึ่งนี่คือต้องขึ้นถึงหน่อไม้เลยจ้ะเมนูนี้เข้ากันคักเนาะจ้ะกับบรรยากาศทุ่งนาคือเก่าเนาะจ้ะมื้อนี้แกงหน่อไม้ใส่มะอึจ้ะมื้อนี้มาจากมื้อนี้แซ่บๆนํากันรสเนาะผักเฮาก็สิมีผักอันนี้จ้ะผักขนองมาเนาะจ้ะเคยกินบ่เนาะจ้ะนี่ผักขนองมาเอาไว้นี่เนาะจ้ะแบ่งไว้หน่อยนึงบ่เบิดจ้ะเสียดายผักขนองมาจ้ะวันนี้เนาะผักขนองมากับผักอันโขบเขบจ้ะเคยกินบ่เนาะจ้ะอยู่ในอันในทุ่งนาเด้อจ้ะในนาข้าวนี่ล่ะจ้ะเอามากินกับเนาะวันนี้ขนองมาจ้ะกับโขบเขบแกงใส่อึ่งนี่ก็โอ้ยคักอันนี้เด้อจ้ะแซ่บคักอึ่งตัวผักใส่กระมี่ด้วยจ้ะอันนี้เป็นตัวแกงใส่น้ำมันสดจ้ะน้ำมันอะไรฝีมืออีเมย์จ้ะเนี่ยฝีมือแม่ก็แซ่บคักลูกโดดผักขบเข็บกินลองเบิ่งจ้ะเพิ่นว่าเข้ากันคักเท่ได้จ้ะผักขบเข็บกับผักอันขนองมานี่แซ่บก็พักกันโจงเนาะจ้ะเขากันหักยังไงไหมอืมผักขนองมาจ้ะใครเคยกินแน่นอนจ้ะอยู่ในอันไฮนาด้วยจ้ะเอามากินกับแกงน้ำไม้เพิ่นว่าเข้ากันคักครับแกงเป็นดวงแบบนี้เลยอืมฝนลิ้นจากเมื่อกี้เนี่ยคลายหันหอยบรรยากาศงามเที่ยงเลยจ้ะมันกินได้หลายคนแห้งหรือแสบจ้ะ
ผักใจผมจะน้ำจังนัวอึ่งแกงอึ่งใส่น้ำใหม่จ้ะนัวเข้ากันดีค่ะผักกะลองมากใบกะขาจ้ะกับเป็นแข็งน้ำมันห้อนๆน้ำเทียงอันนี้เป็นบอกไม่จ้ะเต็มหม้อทำเลยตัวที่เขาผักลงนี่จ้ะมันเสียนนัวใส่กับน้ำฝนกระดำมาแล้วอึ่งเป็นอึ่งคุดตัวจ้ะมันขนาดจะย่ำเนี่ยมีไข่กระแซบบ่มีกระแซบจ้ะย่ำเบิดตัวมันทำอึพร้อมจังอันนี้ผักมาแล้วจ้ะให้น้ำมันนัวก่อนที่ถ่ายคลิปนะจ๊ะลมดีดีมันเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเริ่มก็เหี่ยจ้ะบัดนี้ฝนสิมาแล้วสงัดเลยดำมากค่ะอื่นจ้ะแกมากหลายจ้ะชาผักกันยังหอมหอมอ
โขบเค็มโอ้ฝนลิ้นอ่ะฝนลิ้นอ่ะจับไปขาอึ่งมันแดงสำหรับมื้อนี้เนาะจ๊ะคือไปแล้วจ๊ะฝนตกดินแล้วตอนนี้ฝนมาแล้วจ๊ะมื้อนี้พามากินแกงเนาะใหม่ใส่อึ่งเนาะจ๊ะไผเคยกินแน่เนาะจ๊ะเมนูนี้แซ่บคักจ๊ะเข้ากันได้จ๊ะกินตั้งแต่ตอนยังนอนแล้วเนาะจ๊ะกินกับอันแกงเนาะใหม่ใส่อึ่งนี่กับเนาะใหม่ไหลจ๊ะฝนก็ไหลแล้วมาแล้วสำหรับใครมาคลิปนี้เนาะจ๊ะจังใดก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะผลลงเม็ดแล้ว